พื่อระลึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์และสิ่งที่พระองค์ต้องการทำในชีวิตของเราวันนี้นะครับผมอยากจะได้แชร์หัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยอาจจะมีความเข้าใจที่หลากหลายต่างกันไปในคริสเตียนคริสตจักรต่างๆแม้จะมีคริสเตียนบางคนที่จดจ่อเรื่องของพระวิญญาณโดยไปจดจ่อเรื่องของฤทธิ์เดชและละเลยแก่นสาระหลักที่แท้จริงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปคริสเตียนบางกลุ่มไปสนใจสิ่งที่ลี้ลับไปสนใจเรื่องของปรากฏการณ์และจดจ่อกับปรากฏการณ์มากจนกระทั่งละเลยแก่นสารที่สำคัญที่แท้จริงหรือบางคนตีความใส่ความหมายไปเองต่างๆนานาจนทำให้ดูเหมือนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใครจะสามารถขยายความให้เกิดความชัดเจนได้คริสเตียนอีกส่วนหนึ่งก็เลยสวิงมาอยู่ด้านตรงข้ามก็คือต่อต้านเรื่องนี้ไปเลยบางคนก็หันหน้าหนีไปจากเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าไม่ต้องการที่จะมีความเห็นที่แตกต่างหรือข้อถกเถียงแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องและไม่ใช่จุดยืนที่พระคัมภีร์ต้องการจะให้เราเป็นพระเจ้าไม่ต้องการให้คริสเตียนหันหน้าหนีไปจากพระวิญญาณเพราะคุณจะไม่มีทางรู้จักพระเจ้าโดยละเลยไม่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าเป็นตรีเอกานุภาพมีพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้ง3พระภาคเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าดังนั้นพระวิญญาณเป็นพระเจ้าและพระเจ้าเป็นพระวิญญาณเราจึงไม่มีทางจะรู้จักและเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าหากเราไม่ได้เปิดใจที่จะดำเนินชีวิตร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีบางคนคิดว่า product ของคริสตจักรคือคำเทศนาคริสตจักรต้องผลิตคำเทศนาออกมาและคิดว่านั่นคือ product แต่แท้จริงแล้ว product ของคริสตจักรไม่ใช่คำเทศนาเลย product ของคริสตจักรคือคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นสาวกพระเยซูที่สร้างสาวกต่อไปต่างหาก product ของคริสตจักรคือการที่คนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาไปยังชีวิตคนอื่นๆได้ต่อไปเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่สำคัญที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำในชีวิตคริสเตียนคือเปลี่ยนแปลงให้เรากลายเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมบอกคนข้างดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้าเรามีชีวิตที่เปลี่ยนไปเราดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับนั่นคือวัตถุประสงค์หลักอีกอย่างหนึ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการทำกับเราพระองค์สำแดงให้เรารู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์สำแดงให้เราดำเนินชีวิตกับพระองค์และเปลี่ยนแปลงชีวิตใน2โครินธ์บทที่3ข้อที่17-18พระคัมภีร์บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นพระคัมภีร์บอกว่าเสรีภาพอยู่เมื่อผู้นั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์คำว่าเสรีภาพที่นี่หมายถึงการเสรีภาพในเชิงจริยธรรมเสรีภาพในเชิงศีลธรรมโดยไม่ได้อยู่บนข้อผูกมัดของพิธีกรรมไม่ได้เป็นเสรีภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยพึ่งพาเซเรโมนีหรือพิธีกรรมแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยพึ่งพาพระวิญญาณข้อ18ได้บอกว่าเราทุกคนก็จะรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนกับพระฉายาของพระองค์หรือ image ของพระเจ้าภาพของพระเจ้าโดยที่มีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ทำให้เรามีเสรีภาพในเชิงศีลธรรมจริยธรรมและถูกเปลี่ยนโดยมีเป้าหมายจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าในเชิงคุณธรรมจริยธรรมในพระฉายของพระเจ้าโดยมีการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นลำดับเป็นลำดับขึ้นไปพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงต้องการอยากให้ทุกคนได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่น่าเสียดายว่ามีคริสเตียนที่ส่วนหนึ่งที่กลายเป็นคนดำเนินชีวิตในฝ่ายเนื้อหนังแม้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราแต่เราต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่ามีคริสเตียนที่ใช้ชีวิตอยู่ในฝ่ายเนื้อหนังใน1โครินธ์บทที่3ข้อ1-2บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อาจพูดกับท่านเหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคริสต์อาจารย์เปาโลพูดกับคนที่เมืองโครินธ์อาจารย์เปาโลเรียกเขาว่าพี่น้องทั้งหลายการเรียกว่าเป็นพี่น้องหมายความว่าเขาเป็นผู้เชื่อในพระเยซูเหมือนกันแต่เปาโลบอกว่าผู้เชื่อเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและลักษณะของฝ่ายเนื้อหนังก็คือเขาเป็นเหมือนกับทารกในพระคริสต์ดังนั้นจึงมีคริสเตียนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่กลายเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในฝ่ายเนื้อหนังเขาเป็นเหมือนกับทารกคือไม่ยอมเติบโตเสียทีชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงความเติบโตของคริสเตียนจึงไม่ได้นับเพียงแค่เขาได้รับเชื่อมาแล้วกี่ปีไม่ได้นับว่าเขามีพระคัมภีร์ที่เรียนมาแล้วเท่าไหร่มีดีกรีศาสนศาสตร์มากแค่ไหน
มีการงานรับใช้มากแค่ไหนหรือใหญ่โตแค่ไหนแต่ความเติบโตของชีวิตคริสเตียนนั้นพิจารณาที่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากเด็กทารกเติบโตขึ้นจนกลายเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณความเติบโตของชีวิตคริสเตียนแสดงออกมาผ่านคำพูดที่เสริมสร้างแสดงออกมาผ่านความรับผิดชอบในชีวิตที่เติบโตขึ้นทั้งด้านการเงินด้านเวลาด้านคำพูดหรือความรับผิดชอบในหน้าที่ทางสังคมความเติบโตของคริสเตียนแสดงออกมาในช่วงเวลาที่ตกต่ำหรือความยากลำบากเขาตอบสนองอย่างไรนั่นคือตัวบอกความเติบโตดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าแม้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของคริสเตียนแต่หากคุณไม่ตัดสินใจตอบสนองพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณก็จะกลายไปเป็นคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนเนื้อหนังการงานของเนื้อหนังเป็นยังไงบ้างในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อที่19ถึง21ได้อธิบายว่าคริสเตียนเนื้อหนังเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับในข้อ19บอกว่าการงานของเนื้อหนังเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการเสเพลความหมายเหล่านี้หมายถึงการเล่นชู้การถือรูปเคารพความไม่บริสุทธิ์การมีตัณหาจัดหรือมักมากในกามในข้อ20อธิบายบอกว่าคือการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการงานของเนื้อหนังและมากกว่านั้นยังรวมถึงการเป็นศัตรูกันคนที่เป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังจะทะเลาะเบาแว้งวิวาทกันริษยากันฉุนเฉียวใส่กันอารมณ์ที่เราเป็นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการงานที่อยู่ในชีวิตของเราการใฝ่สูงคริสเตียนเนื้อหนังจะสนใจว่าคนอื่นจะอยู่ตรงไหนและเขาจะสูงกว่าคนเหล่านั้นหรือไม่เขาจะทุ่มเถียงกันทะเลาะเบาแว้งกันต้องการที่จะเป็นฝ่ายถูกและคนอื่นต้องเป็นฝ่ายผิดมีการแตกก๊กแบ่งเหล่ารวบรวมคนที่มีความคิดเห็นคล้ายกับตนแล้วก็แตกแยกกันนี่คือการงานของเนื้อหนังมีการอิจฉากันมีการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรนี่คือการงานของเนื้อหนังที่อาจารย์เปาโลได้สอนนะครับโดยสรุปก็คือการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังคือใครคือคนที่มีพระเจ้าแต่ยังเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเขาอยากทำอะไรก็ทำเขาปล่อยตัวของเขาและมีรู้เคารพสิ่งอื่นที่ใหญ่กว่าพระเจ้าเขาเป็นคนที่มักแสดงออกด้วยการต่อสู้กับผู้อื่นและสร้างความแตกร้าวหว่านความแตกร้าวขึ้นในหมู่ชุมชนของพระเจ้าดังนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยจึงไม่ได้มาแบบเนรมิตทันทีเมื่อคุณรับพระเยซูเท่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าคุณอาจจะเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณหรือคุณอาจจะเป็นคริสเตียนฝ่ายในหนังก็ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจึงไม่ได้มาอย่างเนรมิตแต่อาศัยความร่วมมือการย้ายจากการปักใจอยู่ในเนื้อหนังไปสู่การปักใจอยู่ในพระวิญญาณอาจารย์เปาโลไม่ได้พูดแค่เฉพาะคริสเตียนในหนังแต่ท่านพูดอีกฝากนึงคือคริสเตียนฝ่ายวิญญาณด้วยโดยบอกว่าคริสเตียนฝ่ายวิญญาณเนี่ยคือคนที่เปลี่ยนจากชีวิตฝ่ายเนื้อหนังไปสู่ชีวิตที่ให้พระเยซูคริสต์นั่งที่บัลลังก์ใจในกาลาเทียบทที่5ข้อที่16ถึง17อาจารย์เปาโลได้พูดถึงคริสเตียนฝ่ายวิญญาณบอกว่าเขาดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะครับในข้อ16เขาดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณในภาษาเดิมหมายถึงการใช้ชีวิตการติดตามหรือการเนรเทศตัวเองออกไปคริสเตียนฝ่ายวิญญาณคือคนที่เนรเทศเนื้อหนังของตัวเองออกเพื่อจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเมื่อคุณดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแบบนั้นคุณจะไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังนั้นขัดแย้งกับพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งกับเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันคริสเตียนฝ่ายวิญญาณจึงไม่ใช่แค่วัดที่จำนวนชั่วโมงเท่านั้นของการอธิษฐานแต่มันต้องแสดงผลมาของการดำเนินชีวิตของเขาที่มุ่งไปสู่การดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามามีชัยชนะและเอาเนื้อหนังออกไปจากชีวิตของเราและมันจะแสดงผลออกมาครับจะดูว่าใครเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณให้ดูที่ผลของชีวิตในกาลาเทียบทที่5ข้อที่22ถึง23ได้พูดถึงผลถ้าหากเราเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณจะมีผลดังนี้ก็คือเราจะมีความรักจิตใจเราจะมีความอ่อนโยนมีความยินดีเราจะเป็นคนมีความชื่นชมออกมาจากชีวิตของเราไม่ได้อมความทุกข์เอาไว้ในชีวิตตลอดเวลาเราจะมีสันติสุขเราจะมีความอดทนเมื่อเจอเหตุการณ์ไม่เป็นดั่งใจการรอคอยเวลานานเราจะอดทนเราจะมีความกรุณาความดีเมื่อเราเจอผู้คนเราจะแสดงความดีและความกรุณาเราจะมีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนสิ่งเหล่านี้จะยืนอยู่บนพื้นฐานของความรักจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
จะไม่กล่าวร้ายแต่จะมีความสุภาพมีใจที่กรุณากับผู้คนผลพระวิญญาณบริสุทธิ์จะแสดงออกเป็นความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเมื่อเขามีสิ่งเหล่านี้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวจะดีทั้งความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ใกล้ๆคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือคนที่อยู่เหนือการบังคับบัญชาหรือผู้ที่มีสิทธิอำนาจเหนือชีวิตเราก็ตามผลพระวิญญาณจะทำให้ความสัมพันธ์ในทุกแวดวงมีความราบรื่นและผลพระวิญญาณเหล่านี้จะทำให้มหาบัญญัติรักพระเจ้ารักผู้อื่นมารักตนเองนั้นสำเร็จเพราะผลชีวิตแบบนี้จะทำให้ทุกความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณจึงไม่ได้นับเพียงแค่ชั่วโมงของเวลาอธิษฐานเท่านั้นแต่แสดงออกมาผ่านผลชีวิตของเขาและความสัมพันธ์กับผู้คนในทุกแวดวงผลเหล่านี้จะบอกชนิดของต้นไม้ถ้าต้นไม้มีชีวิตที่ดีผลก็จะออกมาตามชนิดของต้นไม้เมื่อคุณดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงคุณจะแสดงผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกมาจากชีวิตของคุณเอเมนไหมครับดังนั้นเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงไม่ใช่เรื่องลี้ลับเลยแต่เป็นเรื่องที่มันเห็นได้ชัดเจนผ่านพฤติกรรมผ่านการแสดงออกผ่านวิถีชีวิตที่มันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมเราจึงเน้นดูคนฝ่ายวิญญาณที่ผลแห่งชีวิตของเขาไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่เขาพูดแต่ดูที่ผลของชีวิตของเขาที่ครอบครัวของเขาที่ทำงานของเขาความรับผิดชอบในชีวิตส่วนตัวของเขาเป็นอย่างไรสิ่งนั้นจะสะท้อนถึงคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์และแสดงผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกมานั่นเองเราได้ทราบไปแล้วมีคริสเตียน2ด้านหนึ่งคือคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังและคริสเตียนฝ่ายวิญญาณคำถามคือคุณจะย้ายยังไงจากการเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังไปสู่การเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณได้ไปสู่การเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์กลายเป็นคริสเตียนที่แสดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกมาทำให้ผู้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของคุณได้มีอยู่2คำที่น่าสนใจที่ผมพบในพระคัมภีร์เกี่ยวเนื่องกับการเติบโตจากการเป็นคนที่ปักใจในเนื้อหนังไปสู่คนที่เติบโตในการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์2คำดังต่อไปนี้คือการทรงสถิตและการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณการทรงสถิตของพระวิญญาณกับการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณคือ2คำที่เป็นประตูบานที่1และขั้นบันไดที่2ที่จะพาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้แสดงผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกมาได้อย่างเต็มที่คำ2คำนี้เป็นเหมือนบันได2ขั้นโดยขั้นที่1ก็คือการทรงสถิตของพระวิญญาณภาษาอังกฤษใช้คำว่า the indwelling หรือการพักอาศัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราทุกคนในยอห์นบทที่7ข้อที่37ถึง39นั่นเป็นเทศกาลหยุบเพลิงและพระเยซูได้ลุกขึ้นยืนทรงกล่าวบอกว่าถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราและให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นพระเยซูพูดถึงแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตมันจะไหลออกมาจากข้างในชีวิตของคนออกไปสู่ภายนอกแม่น้ำทำรงชีวิตนั้นหมายถึงอะไรครับข้อ39พระเยซูหมายถึงพระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจในพระองค์จะได้รับทำไมใช้คำว่าจะได้รับเพราะตอนนั้นเองยังไม่มีใครได้รับเลยเนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่เสด็จมาในวันเพนเทคอสในกิจการบทที่2เพราะพระเยซูยังไม่ได้รับเกียรติคือยังไม่ได้ถูกตรึงกางเขนพระเยซูได้พยากรณ์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาสถิตอยู่กับชีวิตของผู้เชื่อใครที่วางใจในพระเยซูจะมีน้ำแห่งชีวิตนั้นไหลออกจากภายในไปสู่ภายนอกการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของคริสเตียนจึงเกิดขึ้นแบบ inside out แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตจากข้างในออกไปสู่ข้างนอกการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงยืนอยู่บนพื้นฐานคำกล่าวของพระเยซูนี้มันเกิดขึ้นกับคริสเตียนทุกคนเมื่อเราตัดสินใจรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราเป็นครั้งแรกเมื่อเราตัดสินใจสารภาพบาปเราหันหลังจากวิถีชีวิตแบบเก่ามาขอติดตามพระเยซูโดยเชื่อพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไถ่บาปเราเมื่อนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่กับชีวิตของเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและจะคงอยู่กับเราตลอดไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเราจะเป็นเครื่องมัดจำที่การันตีว่าเราจะได้รับมรดกของพระเจ้าในวาระสุดท้ายเมื่อพระเจ้าเสด็จกลับมาเป็นเครื่องการันตีว่าเราเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าและแม่น้ำนั้นเนี่ยเมื่อไหลไปที่ไหนความชุ่มชื่นก็เกิดขึ้นที่นั่นเมื่อคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตชีวิตคุณก็มีความสดชื่นและมีชีวิตใหม่เอเมนไหมครับเมื่อแม่น้ำไหลไปที่ไหนสิ่งที่เคยสกปรกสิ่งที่เคยกีดขวางก็ถูกกระแสน้ำพัดพาไปเสียสิ้นเมื่อแม่น้ำแห่งชีวิตอยู่ในคริสเตียนและเราตอบสนองพระองค์ร่วมมือกับพระองค์พระองค์ก็จะชำระสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำหรับความเติบโตในชีวิตของเรา
ทั้งอคติอุปนิสัยที่เป็นปัญหาต่างๆเพื่อเปลี่ยนแปลงเราจากภายในออกไปสู่ภายนอกการเป็นคริสเตียนจะไม่ได้เริ่มจากการโยนกฎข้อบังคับให้คุณเชื่อฟังและเปลี่ยนจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในแต่การเป็นคริสเตียนเริ่มต้นจากพระวิญญาณที่อยู่ภายในและนำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตภายนอกมันจึงไม่ใช่เรื่องเราพยายามจะทำเพื่อพระเจ้าแต่เป็นเรื่องการที่เรายอมให้พระเจ้ามาทำงานในชีวิตของเราและพาเราออกไปยังผู้อื่นต่างหากมันไม่ใช่เรื่องการที่เราพยายามทำเพื่อพระเจ้าตามกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับเท่านั้นแต่มันคือเรื่องที่เรายอมให้พระเจ้ามาทำงานในชีวิตของเราพาเราออกไปยังผู้อื่นทุกคนจะมีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของคุณบอกคนข้างๆครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับคุณตลอดเวลาเพราะนี่คือพระสัญญาของพระเยซูพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาในโรมบทที่8ข้อ9ได้บอกว่าใครที่ไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์คนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ถ้าใครไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์คนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์เราทุกคนได้เป็นของพระเยซูคริสต์เป็นลูกของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงอยู่ในตัวของเราบางคนบอกว่าช่วงนี้ผมชีวิตไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้ผมล้มลงในบาปช่วงนี้ผมดูเหมือนห่างไกลพระเจ้าผมเริ่มไม่แน่ใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของผมหรือเปล่าใน1โครินธ์บทที่6ข้อที่19ถึง20อาจารย์เปาโลได้พูดกับคริสเตียนในเมืองโครินธ์ซึ่งเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตทะเลาะเบาะแว้งไม่เติบโตและก็มีความขัดแย้งอยู่ภายในและอาจารย์เปาโลเตือนพวกเขาว่าคุณต้องกลับใจเปลี่ยนจากการปักใจในเนื้อหนังมาสู่การปักใจในพระวิญญาณท่านพูดกับคริสเตียนโครินธ์ที่เป็นคนที่ไม่เติบโตยังไงข้อ19บอกว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ในท่านอาจารย์เปาโลพูดกับคริสเตียนที่ไม่เติบโตเหล่านี้บอกว่าคุณเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์อยู่ในชีวิตของคุณพระเจ้าจึงอยู่กับเราเพราะนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าไม่ว่าบางครั้งเราอาจจะอ่อนแอล้มลงหรือเปลี่ยนพล้ำพระองค์คือพระผู้ช่วยคือผู้ที่ช่วยเราจากความอ่อนแอให้เราลุกขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกให้เขาหยุดเพียงแค่นั้นว่าเขาเป็นวิหารพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเขาแต่พระองค์บอกเขาต่อไปบอกว่าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวเองพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดท่านพาให้ชาวโครินธ์รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเขาแต่เขาต้องไม่หยุดแค่นั้นพระเจ้าซื้อเขาด้วยราคาสูงจงเห็นแก่พระคุณพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของเขาด้วยการเปลี่ยนแปลงชีวิตเถอะดังนั้นเราทุกคนจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามพี่น้องท่านนึงที่อเมริกาเขาไปดูรายการที่เกี่ยวกับเป็นครอบครัวมาแล้วตอบคำถามให้เลือกประมาณ6อันว่าอันไหนเนี่ยเป็นผลโพลที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าอยู่ใน6ประการแรกนะครับก็ชื่อเกมโชว์อะไรผมจำไม่ได้นะครับก็มีคำถามหนึ่งนะครับเขาถามบอกว่าอะไรคือสิ่งที่มองไม่เห็นและคุณเชื่อว่ามีจริงอะไรคือสิ่งที่มองไม่เห็นและมีจริงปรากฏว่าอันดับหนึ่งของลิสต์ทั้งหมดก็คือพระเจ้าคนอเมริกันไม่เห็นพระเจ้าแต่เขาเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและจริงๆยังมีอีกหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นแต่มีจริงแรงโน้มถ่วงเราไม่เคยมองเห็นแต่แรงโน้มถ่วงก็มีอยู่จริงใช่ไหมครับดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามองไม่เห็นเราสัมผัสพระองค์จับมือพระองค์เราอาจจะไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่พระองค์มีอยู่จริงๆเพราะพระคัมภีร์บอกแบบนั้นพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราความรู้สึกของเราจึงไม่ใช่เป็นตัววัดว่าพระองค์อยู่หรือไม่อยู่แต่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์อยู่กับเราเสมอนั่นเป็นสิ่งที่น่าดีใจว่าเรามีจุดเริ่มต้นที่ดีคือพระวิญญาณที่อยู่กับเราตลอดแต่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดแค่คำเดียวพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระวิญญาณสถิตอยู่กับชีวิตของเราหรือการทรงสถิตของพระวิญญาณเท่านั้นเราไม่จำเป็นต้องอธิษฐานขอพระเจ้าเสด็จมาขอพระเจ้าเสด็จมาเราไม่ต้องอธิษฐานโอ้พระเจ้าขอพระองค์เสด็จมาอยู่กับข้าพระองค์เพราะพระองค์อยู่กับเราอยู่แล้วเอเมนไหมครับเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราไม่ต้องมาถามว่าคุณพบพระเจ้าไหมพระเจ้าอยู่กับเราอยู่แล้วเราจะถามกันและการบอกว่าพระเจ้าพูดอะไรกับคุณคุณรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรหลังจากคุณได้นมัสการพระเจ้าเพราะพระเจ้าอยู่กับเราแล้วด้วยความเชื่อพระองค์อยู่กับเราแล้วเสมอใครจะนำนมัสการเราไม่ได้ถามว่าวันนี้พบไม่พบเราพบพระเจ้าอยู่แล้วพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาและแม้กระทั่งสมัยอับราฮัมไม่มีเสียงเพลงนมัสการไม่มีใครมานำร้องเพลงเขาก็พบพระเจ้าด้วยการถวายเครื่องบูชาของเขาเพราะความเชื่อที่เขามีต่อพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราเสมอ
ขอให้เราได้นมัสการพระองค์ใช้ชีวิตร่วมกับพระองค์ด้วยความเชื่อแต่น่าดีใจว่ามันไม่ได้จบแค่คำเดียวคือการทรงสถิตยังมีคำที่สองคือการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพระคัมภีร์ได้พูดว่ามีการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจำเปาโลได้หนุนใจผู้เชื่อบอกว่าจงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณสำหรับผมมองคำนี้เป็นเหมือนกับขั้นบันไดที่สองในกิจการบทที่2ข้อที่4พวกสาวกได้รอคอยพระเยซูได้รอคอยพระวิญญาณที่พระเยซูสั่งไว้และเมื่อเขาอธิษฐานพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงให้พูดเมื่อเขาได้รอคอยและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เขาได้มีประสบการณ์เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเขาก็เริ่มต้นพูดภาษาแปลกๆออกมาคำว่าเต็มเปี่ยมหมายถึงอะไรครับคำว่าเต็มเปี่ยมถ้าเราไปดูศัพท์ความหมายภาษาเดิมของภาษาที่เขียนพระคัมภีร์นะฮะเต็มเปี่ยมหมายถึงการเติมเต็มด้วยบางสิ่งหมายถึงการทำให้เต็มไปด้วยกำลังเต็มไปด้วยคุณภาพและการทำบางสิ่งบางอย่างให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณคือการที่เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเรามีกำลังด้วยพระวิญญาณชีวิตเราได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระวิญญาณและชีวิตเราไปสู่ความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์การเต็มเปี่ยมของพระวิญญาณจะแตกต่างกับการทรงสถิตของพระวิญญาณเรารู้ไปในข้อเมื่อสักครู่ว่าการทรงสถิตพระวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อเราต้อนรับพระเยซูพระองค์อยู่กับเราเสมอตลอดเวลาแต่การเต็มเปี่ยมของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีลักษณะถ้าเราดูจากพระคัมภีร์จะเห็นว่าเกิดขึ้นบางช่วงเวลาเช่นในกิจการบทที่4ข้อที่8ก็มีการเต็มเปี่ยมของพระวิญญาณกิจการบทที่10ก็มีกิจการบทที่19ก็มีอีกหลายตอนในพระคัมภีร์ที่พูดถึงการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเพราะฉะนั้นการทรงสถิตอยู่กับเราตลอดแต่การเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเป็นช่วงๆประการที่2คือมันมีไว้เพื่อผู้เชื่อทุกคนทุกคนสามารถมีประสบการณ์เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยเกิดขึ้นกับผู้เชื่อที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าประการที่3คือเกิดขึ้นใหม่เมื่อมีการกลับใจจากบาปเมื่อเรามีการกลับใจยอมจำนนเมื่อนั้นเรามีประสบการณ์การเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณได้4คือส่งผลให้ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตเราได้อย่างเต็มขนาดแล้วการเต็มเปี่ยมในพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรถ้าเราสังเกตว่าในกิจการบทที่2ข้อ4หลังสาวกเต็มเปี่ยมพระวิญญาณเขาพูดภาษาใหม่ๆออกมาพอไม่กี่ข้อต่อมาคนที่เห็นสาวกพูดภาษาพระวิญญาณเหล่านั้นก็แปลกใจแล้วก็บอกคนเหล่านี้ทำไมเมาเหล้าองุ่นเขาเกิดคำถามและสงสัยเพราะว่าคนนี้มีพฤติกรรมเหมือนคนเมาเล่าองุ่นการเมาเนี่ยเหมือนกับการถูกอิทธิพลด้วยฤทธิ์ของสุราการเมาหมายถึงการถูกควบคุมด้วยฤทธิ์ของสุราแต่มีการเปรียบเทียบการเต็มล้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับการถูกควบคุมและการถูกส่งอิทธิพลด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัวหลักที่สำคัญที่สุดคือการยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งอิทธิพลกับชีวิตของเราการยอมจำนนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ควบคุมและนำพาชีวิตของเราคีย์หลักของการไปสู่ความเต็มล้นในพระวิญญาณไม่ใช่หมายคุณมาเติมพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เต็มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลจะไม่มีใครมาอยู่กับคุณแค่ตอนนี้ครึ่งคนไปอยู่กับคุณตอนนี้แค่เสี้ยวคนใครที่อยู่กับคุณเขาก็อยู่กับคุณเต็มตัว 100% การเต็มเปี่ยมพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เหมือนกับคุณไปค่ายสัมมนามาฟื้นฟูวันนี้เหมือนกับน้ำมันที่เต็มถังกระตือรือร้นพอผ่านสัมมนามาได้ 1-2 สัปดาห์ก็เริ่มค่อยๆพร่องถังต้องไปเติมใหม่ให้มันเต็มพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่น้ำมันพระองค์เป็นบุคคลเมื่อบุคคลอยู่กับบุคคลหนึ่งบุคคลนั้นจะอยู่กับบุคคลนั้นตลอด1บุคคลเต็มๆตัวเสมอเพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราเป็นบุคคลแต่คำถามคือเต็มเปี่ยมพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรมันไม่ใช่ระดับน้ำในแก้วน้ำแต่มันคือระดับของการยอมจำนนที่คนหนึ่งยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นใหญ่ในชีวิตของเขานั่นเองการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผลจากการยอมจำนนให้ทุกพื้นที่ชีวิตพระเจ้าทรงเป็นใหญ่ผมเห็นอาจารย์เปาโลหนุนใจคือเสียงว่าจงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเป็นคำสั่งนะบอกคือเสียงว่าให้คุณเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจะทำยังไงล่ะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณคุณจะไปสั่งพระวิญญาณให้มาเติมให้เต็มเหรอถ้าการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณคือพระวิญญาณมาเติมคุณจนกระทั่งน้ำเต็มแก้วคุณจะไปสั่งพระวิญญาณให้มาเติมเต็มได้อย่างไรจามเปโลสั่งคริสเตียนว่าจงเต็มเปี่ยมไม้ถึงมันส่วนของคริสเตียนและผมคิดว่าส่วนที่คริสเตียนทำได้เพื่อการเต็มเปี่ยมพระวิญญาณคือการยอมจำนนอย่างสมบูรณ์นั่นเองการที่คุณยอมวางสิ่งที่เป็นทิฐิตัวเองลง
ยอมวางสิ่งที่เป็นจุดอ่อนนิสัยบาปของตัวเองลงและให้พระเจ้าเป็นใหญ่นั่นแหละคือสภาพการยอมจำนนที่นำไปสู่การเต็มล้นของพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่แค่บางพื้นที่ของชีวิตบางห้องของจิตใจแต่อยู่ในทุกพื้นที่ของชีวิตและเมื่อคุณเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยชีวิตคุณก็จะมีฤทธิ์เดชและกำลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองคริสเตียนจะมีชัยเหนือบาปไม่ใช่ด้วยการสู้กับบาปลำพังแต่เรามีชัยเหนือบาปด้วยการยอมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมครับเราอาจจะได้ยินกฎเกณฑ์ศีลธรรมบอกว่าคุณต้องพยายามคุณต้องสู้เพื่อทำตามสิ่งกฎเกณฑ์ศีลธรรมต้องสู้กับนิสัยบาปของคุณแต่ว่าสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำในชีวิตของเราก็คือการยอมต่างหากเราเรียนรู้พลังของการสู้มาแล้ววันนี้เรามาลองเรียนรู้พลังของการยอมให้พระเจ้าได้ทำงานผ่านชีวิตของเราด้วยกันสิครับมีคริสเตียนท่านหนึ่งนะครับเขาเป็นนักเทศนาที่โบสถ์ในวันอาทิตย์เขาชื่อว่าดีเอลมูดี้วันหนึ่งเนี่ยดีเอลมูดี้เนี่ยก็เทศนาและเขาก็ถามบอกว่าในแก้วน้ำใบนี้มีอากาศอยู่คุณจะทำยังไงที่จะให้อากาศในแก้วน้ำเนี่ยออกไปจากแก้วให้หมดก็มีคนยกมือขึ้นแล้วบอกว่าเราก็เอาปั๊มลมมาดูดอากาศออกไปสิครับอากาศก็หมดจากแก้วนี้มูดี้ก็บอกว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยแก้วนี้ข้างในเป็นสุญญากาศบางทีแรงดันข้างนอกอาจจะดันให้แก้วนี้แตกก็ได้เพราะแก้วนี้ไม่หนาเพียงพอถ้าคุณทำอย่างนั้นแก้วมันก็แตกหลังจากนั้นมูดี้ก็หยิบขวดน้ำขึ้นมาขวดนึงแล้วเขาก็เทน้ำจากขวดนั้นลงไปจนกระทั่งในที่สุดแก้วน้ำนั้นก็เต็มไปด้วยน้ำจนเต็มทั้งแก้วเขาบอกว่านี่คือวิธีที่ทำให้อากาศออกจากแก้วใบนี้โดยที่แก้วไม่แตกเรารู้ว่าอะไรดีและเราพยายามที่จะไล่สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราแต่เอาเข้าจริงแล้วชีวิตบางครั้งมันก็ทำไม่ได้เราเหมือนแก้วที่เปราะบางและแรงกดดันของสิ่งรอบตัวความอ่อนแอของเนื้อหนังก็จะกดทำให้ชีวิตของเรานั้นล้มเหลวด้วยการขับไล่บาปออกไปด้วยกำลังของเราแต่วันนี้คุณสามารถที่จะมีชัยและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเติมเต็มในชีวิตของคุณการเติมเต็มนั้นเกิดขึ้นได้เมื่อคุณยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นใหญ่ในทุกพื้นที่ของชีวิตการวางทิฏฐิของตัวเองลงการวางความถูกต้องของตัวเองลงแม้คุณโต้เถียงด้วยเหตุผลที่ถูกต้องแต่ด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้องมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าเป็นบุคคลพระองค์ทรงพระชนและพระองค์อยู่กับเราเสมอถ้าเรายอมพระองค์ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงเอเมนมั้ยครับมีตารางนึงที่เป็นภาพเปรียบเทียบของความแตกต่างของการทรงสถิตของพระวิญญาณกับการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณตารางนี้เนี่ยถูกนำเสนอโดยอาจารย์ปีเตอร์ตันชีศิษย์บาลของโบสถ์ที่ฟิลิปปินส์เขาพูดถึงคุณสมบัติของผู้ที่รับสองสิ่งนี้คุณจะรับการทรงสถิตพระวิญญาณได้โดยพระคุณเราไม่ได้รับด้วยการทำดีเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อแลกการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเราและเช่นเดียวกันการเต็มล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มาโดยพระคุณเหมือนกันไม่ใช่เพราะว่าคุณดีกว่าคนอื่นคุณถึงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่การทรงสถิตพระวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเมื่อเรากลับใจใหม่จากบาปหันหลังจากบาปและชีวิตเก่าเมื่อนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราครั้งเดียวและอยู่กับเราตลอดไปแต่การเต็มล้นหรือเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเรามีความเชื่อในพระคริสต์และยอมจำนนให้พระองค์ทำงานในทุกเรื่องทุกพื้นที่ของชีวิตเราจริงวัตถุประสงค์ของการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเพื่อเป็นตรามัดจำแห่งความรอดเพื่อบอกว่าเรารอดแล้วเราเป็นลูกพระเจ้าและเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตและรับใช้ส่วนวัตถุประสงค์ของการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือเพื่อชำระชีวิตของเราเมื่อเรายอมจำนนกับพระเจ้าเรารับการชำระชีวิตรับการเปลี่ยนแปลงเราไม่เพียงแต่มองว่าคนอื่นผิดยังไงแต่เราสนใจว่าเราผิดตรงไหนและกระบวนการการชำระได้เกิดขึ้นและเมื่อเราถูกชำระถูกเตรียมพร้อมก็เป็นเหมือนภาชนะที่ถูกชำระให้สะอาดและพร้อมที่เจ้าของบ้านจะหยิบภาชนะนั้นไปใช้บรรจุสิ่งของเพื่อการใช้การการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจึงนำให้เราเกิดผลมากยิ่งขึ้นในการรับใช้เพราะว่าเราสร้างคนได้ไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับที่พระเจ้าต้องการการดำรงอยู่การทรงสถิตของพระวิญญาณนั้นดำรงอยู่แบบถาวรแต่การเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะดำรงอยู่เป็นช่วงๆในช่วงเวลาที่เราเองได้ยอมจำนนกับพระเจ้า
อาจารย์เปาโลจึงบอกว่าจงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเพราะมันขึ้นกับชีวิตของคุณไม่ได้ขึ้นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นได้รับอย่างไรได้รับโดยความเชื่อเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความเชื่อเหมือนเราเชื่อเรื่องแรงโน้มถ่วงทั้งที่เราไม่เคยเห็นเราเห็นปรากฏการณ์เราก็รู้ว่ามีเช่นเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราโดยความเชื่อและเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความเชื่อเช่นเดียวกันชีวิตของเรานะครับได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้โดยพระคุณและพระองค์ไม่ได้ให้เราทำบางสิ่งเพื่อแลกมาไม่ได้ทำบางสิ่งเพื่อพิสูจน์ว่าเราคู่ควรพระองค์อยู่กับเราและจะเป็นผู้ช่วยเราให้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปเรื่อยๆคำถามคือจะเปลี่ยนจากคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังคนที่ทะเลาะเบาแหวงคนที่ยึดติดกับสิ่งไม่ถูกต้องมีจิตใจที่มันเหมือนแก้วน้ำพยายามผลักอากาศออกแล้วมันเปราะบางเหลือเกินคุณจะย้ายจากการเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังตัวนี้มาสู่การเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไรหนึ่งอย่างแรกมีแล้วทุกคนคือพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราแล้วสองอย่างสุดท้ายที่ต้องการก็คือเรายอมจำนนกับพระเจ้าเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเตือนพูดสอนเราได้กับทุกเรื่องในชีวิตให้พระองค์มอบกำลังให้กับเราบางครั้งพระองค์จะเป็นเหมือนกับไฟแดงบอกคุณว่าคุณต้องหยุดแล้วสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยคุณกำลังเปิดประตูให้กับการทดลองคุณกำลังเปิดความคิดให้กับปากคุณต้องใส่ต้องหยุดตัวเองด้วยไฟแดงที่พระองค์เตือนแล้วบางครั้งพระองค์อาจจะให้ไฟเหลืองคุณต้องเตรียมตัวแล้วนะคุณต้องเตรียมที่จะหยุดเพราะพระองค์ต้องการจะพาคุณไปสู่อีกสิ่งหนึ่งและบางครั้งพระองค์อาจจะให้ไฟเขียวคุณต้องเชื่อฟังและทำสิ่งนี้ไปเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับชีวิตเราเมื่อเราจำนนพระองค์จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์หลายคนบอกว่าผมไม่ต้องการให้ใครมาควบคุมผมไม่ต้องการให้ชีวิตผมไปอยู่บนมือของคนอื่นผมต้องควบคุมตัวเองแต่พี่น้องที่รักครับชีวิตของเราทุกคนนะถูกควบคุมด้วยอะไรบางอย่างอยู่แล้วแม้ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเราถูกควบคุมด้วยอะไรบางอย่างแม้จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามบางคนถูกควบคุมด้วยความต้องการของเนื้อหนังบางคนถูกควบคุมด้วยแรงกดดันบางคนถูกควบคุมด้วยความผิดหวังเขาหวังใจในคนนี้มากคนนี้ทำให้เขาผิดหวังและมันทำให้ชีวิตของเขาไปในทิศทางของความผิดหวังที่ควบคุมเขาแทนที่จะเป็นพระประสงค์พระเจ้าที่ควบคุมเขาบางคนถูกควบคุมด้วยการล่อลวงบางคนถูกควบคุมด้วยเงินทองหรือบางคนถูกควบคุมด้วยความกลัวคุณบอกว่าคุณไม่อยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาควบคุมชีวิตไม่อยากให้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาปกคลุมด้วยการยอมจำนนคุณขอเก็บบางเรื่องไว้ในชีวิตพี่น้องที่รักเราทุกคนถูกควบคุมไม่ว่าด้วยสิ่งหนึ่งก็สิ่งใดแต่ถ้าคุณถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมคุณจะกลายเป็นผู้ควบคุมสิ่งอื่นๆรอบตัวของคุณถ้าคุณยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิตคุณจะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณคุณจะไม่ถูกความผิดหวังมาควบคุมจะไม่ถูกความบาดเจ็บในอดีตมาควบคุมจะไม่ถูกความกลัวมาควบคุมเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมอบความกล้าหาญให้กับคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์จะชำระล้างประสบการณ์และความบาดเจ็บที่ไม่ถูกต้องของคุณและให้คุณมองสิ่งเหล่านั้นด้วยมุมมองที่ใหม่และแตกต่างไปจากเดิมให้เรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทำงานในชีวิตเราสิครับบางทีความสัมพันธ์สามีภรรยาในครอบครัวไม่มีความสุขเพราะว่าคุณไม่ได้ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาควบคุมบางท็อปิกบางเรื่องในชีวิตส่วนตัวบางทีความสัมพันธ์คุณกับหัวหน้างานไม่ราบรื่นเพราะคุณไม่ได้ยอมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในทุกเรื่องมันไม่ใช่เรื่องการไม่ยอมเจ้านายแต่มันคือเรื่องของทิฏฐิบางอย่างที่อยู่ในใจที่เราไม่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาควบคุมเรื่องนั้นจริงๆเปรียบเทียบภาพก็เหมือนคนขับรถวันนี้ใครคือคนจับพวงมาลัยรถยนต์ของคุณเราอยู่ในสถานะของผู้ที่ควบคุมพวงมาลัยตัวเองหรืออยู่ในสถานะที่ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมพวงมาลัยชีวิตของเราการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อคุณให้พระเจ้าเข้ามาควบคุมพวงมาลัยเมื่อพระเจ้าบอกต้องกลับใจยอมวางสิ่งเหล่านั้นและให้พระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตของเราเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18ถึง20ได้พูดบอกว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์เปาโลใช้ภาพของการถูกควบคุมด้วยเหล้ากับการถูกควบคุมด้วยพระวิญญาณโดยใช้คำว่าเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเมื่อเราเองดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เรายอมจำนนมันจะส่งผลกับชีวิตเราข้อ19บอกไงครับเมื่อเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณก็จะปราศรัยด้วยเพลงสดุดีด้วยเพลงนมัสการด้วยเพลงฝ่ายจิตวิญญาณจะร้องเพลงและสดุดีจากจิตใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อคุณเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณคุณจะมีความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับ
แม้สังคมเราจะมีความโศกเศร้ามีปัญหามีข่าวร้ายๆให้เราดูตามหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันแต่เมื่อคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณจะมีเสียงเพลงออกมาได้เพราะมันออกจากข้างในไปสู่ข้างนอกแม่น้ำแห่งทำนองชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงเราจาก inside out จากข้างในไปสู่ข้างนอกคุณจะมีความชื่นชมยินดีถ้าชีวิตของคุณรอบสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ได้มีความชื่นชมยินดีรู้สึกมีใจหดหู่หรือมีความโศกเศร้าผมอยากหนุนใจให้เราเองเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการยอมจำนนให้พระองค์พูดและนำพาชีวิตเราก้าวต่อก้าวแล้วคุณจะมีความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับและข้อ20บอกว่าอะไรจงขอบคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีทัศนคติที่ถูกเปลี่ยนใหม่เขาเจอเหตุการณ์ร้ายๆเช่นเดียวกับคนที่ไม่มีพระวิญญาณแต่เขาจะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งและทุกอย่างได้เพราะทัศนคติของเขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่การเต็มเปี่ยมในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรามองทุกอย่างเปลี่ยนไปถ้าเราถูกควบคุมด้วยพระวิญญาณเราจะเป็นผู้ควบคุมสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราคำสั่งนี้ไม่ได้มีเฉพาะศิษยาภิบาลเท่านั้นแต่มีเพื่อคริสเตียนทุกคนในทุกคณะในทุกสังกัดไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามจามเปาโลพูดบอกว่าให้เราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอและเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราคนจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราคนจะเห็นความยินดีคนจะเห็นใจขอบพระคุณเราจะไม่ใช่เป็นคนขี้บ่นเราจะไม่เป็นคนที่มักบ่นต่อว่าโจมตีคนอื่นทำให้คนอื่นบาดเจ็บเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับเราเราจะไม่เป็นคนที่หัวเสียหรือเกลี้ยกล่อมอยู่บ่อยๆเมื่อเราเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพราะผมพระวิญญาณบริสุทธิ์คือความสุภาพอ่อนโยนคือความรักความกรุณาคือความปราณีความดีมันคือการอดกลั้นอดทนและการรู้จักบังคับตนเองชีวิตของเราจะถูกเปลี่ยนใจที่ขอบพระคุณจะสะท้อนความเชื่อเมื่อคุณเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณจะมีความเชื่อและพระเจ้าจะใช้คุณสำหรับการทำสิ่งต่างๆเพื่อพระองค์ได้ต่อไปเราฟังไปแล้วในเอเฟซัสบทที่5พูดถึงการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณหลังจากนั้นจามเปาโลได้พูดถึงความสัมพันธ์ในแวดวงอื่นๆต่อไปพูดถึงความสัมพันธ์สามีภรรยาความสัมพันธ์ลูกกับพ่อแม่ในบทที่6ความสัมพันธ์นายจ้างกับลูกจ้างในบทที่6และความสัมพันธ์ทุกอย่างที่เจอการทดสอบนั้นคุณจะตอบสนองได้ดีถ้าคุณเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกเวลาทุกคนเจอปัญหาอยู่แล้วปัญหาเป็นแค่บททดสอบการที่คุณจะยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เต็มเปี่ยมในชีวิตด้วยการยอมจำนนหรือไม่ทุกคนเจอปัญหาแต่ไม่ใช่ทุกคนจะตอบสนองปัญหาแบบเดียวกันนะครับขอให้วันนี้เราตอบสนองปัญหาแบบคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเราเอเมนไหมครับมีพี่น้องสองท่านที่เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วมันพระเจ้าได้เข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปจากหน้ามือเป็นหลังมือผมอยากพี่น้องได้ฟังคำพยานของพี่น้องทั้งสองท่านนี้นะครับคือคุณบุ๋มแล้วก็คุณทิพย์นะครับขอเสียงปรบมือครับพี่บุ๋มนี่มารู้จักพระเจ้าได้ประมาณสัก7ปีนะครับน้องทิพย์ก็มารู้จักพระเจ้าได้ประมาณสัก19ปีเลยนะครับอยากให้พี่บุ๋มเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามารู้จักพระเจ้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของพี่บ้างขอบคุณค่ะขอบคุณวันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้มายืนวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่รักผู้นำที่ให้เกียรติได้ขึ้นมาเป็นแบ่งปันคำพยานชีวิตนะคะคือที่ฉันชื่อนันทพัฒน์สวัสดีชื่อเล่นชื่อบุ๋มสมัยก่อนนี้ที่ฉันเป็นผู้ดูแลคุมโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่ประเทศลาวนะคะก็จะไปมากรุงเทพเมืองไทยอะไรอยู่เรื่อยๆแล้วก็ชีวิตด้วยที่ว่าทำงานมีอำนาจมีเงินเราก็จะใช้ชีวิตเสเพลชอบทั้งดื่มเหล้าสูบบุหรี่ใครห้ามก็ไม่ฟังไม่เชื่อในสิ่งที่คนรอบข้างบอกเราเพราะเรามีความสุขกับตรงนั้นเราคิดว่าเรามีความสุขในการดื่มในการกินจนกระทั่งเปิดผับขายเครื่องดื่มมึนเมานะฮะจนวันหนึ่งธุรกิจไปได้ไม่ดีงานที่โรงงานก็ไม่ได้เป็นไปตามออเดอร์อะไรที่สั่งก็รู้สึกเครียดแล้วก็มีปัญหาชีวิตเข้ามาเยอะแยะมากมายก็มีคนเคยมาเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังเมื่อตอนเด็กๆที่เราเรียนอยู่โรงเรียนก็มีเรื่องพระเจ้ามาประกาศโตขึ้นมาก็มีคนมาประกาศเรียกประกาศพูดเดี๋ยวเราไม่เคยฟังไม่เคยเปิดใจที่จะรับฟังเรื่องสิ่งเหล่านี้ค่ะก็มีวันที่เรากุ้มใจแก้ปัญหาชีวิตของเราเองอ่ะไม่ได้ค
คือหมดหนทางเพราะเราคิดว่าเราเก่งเราแก้นั่นแก้นี่ได้อยู่ตลอดแต่มันไม่สามารถที่จะทำได้เลยก็นั่งร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านจำได้ไว้นั้นนั่งร้องไห้แล้วบอกว่าพระเจ้ามีจริงเหรอพระเจ้ามีจริงช่วยลูกด้วยเพราะทั้งที่ยังไม่รู้จักถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ว่าพระองค์เป็นอย่างไรพระองค์เป็นใครเพราะเราไม่เคยเปิดใจคนที่จะพูดให้เราฟังจนมีวันนั้นนั่งแล้วก็พอสองวันก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะคะมีเพื่อนมาแล้วก็ชวนว่าวันอาทิตย์นี้ไปโบสถ์ด้วยกันไหมตอนที่เขาบอกมาเราไม่ได้มีสิ่งอะไรที่จะห้ามใจเหมือนว่าเออไปพอไปที่นั่นก็ไปฟังเขาเทศไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฟังเทศจบก็มีอาจารย์เขาบอกว่าใครอยากจะต้อนรับพระเจ้าเป็นพระช่วยในชีวิตไหมแต่นั้นก็แบบว่าไม่อยากออกไปอ่ะอายอ่ะเขินไม่รู้จะออกไปทำไมไม่จะพูดยังไงก็เหมือนมีอะไรแบบมันเสียงแบบเบาๆมากเนาะออกไปสิออกไปแล้วก็เราก็ลุกขึ้นออกไปนะคะอาจารย์เขาก็อธิษฐานนำให้เรารับเชื่อว่าให้พระเจ้ายกโทษอภัยความผิดบาปของเราแล้วก็ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตตอนนั้นก็เข้ามาก็รู้สึกว่าแบบมันปราบปลื้มใจยังไงบอกไม่ถูกแต่ก็ร้องไห้ยืนร้องไห้คนเยอะมากมายเลยร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้ธรรมดานะลงไปซุดอยู่กับพื้นแบบอายอายเขาก็อายทำไมเรายังยืนร้องไห้โดยที่ไม่ได้มีความเขินอายนะตอนนั้นพอเสร็จจากที่โบสถ์เสร็จก็กลับบ้านไปเพื่อนที่เคยชวนออกไปทานนั้นไปดื่มอะไรกันทั่วไปอย่างนี้ฮะเขาก็โทรมาพี่ก็ไปพอไปถึงที่นั่นน่ะก็ไปตามธรรมดาเพราะเราชอบบรรยากาศสนุกสนานแต่วันนั้นรู้สึกว่ามันเหม็นคนรอบข้างเหม็นบรรยากาศเหล้าที่เราเคยชอบดื่มมากมันขมแบบติดคอติดปากแล้วก็เขาก็เปลี่ยนอย่างอื่นมาให้เพื่อที่จะให้เรามันดื่มไม่ได้มันรู้สึกว่ามันเหม็นแล้วมันขมมากมันเหม็นน่ะบอกไม่ถูกคือมันเหม็นมากๆอ่ะแล้วก็ไม่มีความรู้สึกสนุกสนานจากที่เราเคยชอบดื่มชอบเมาถ้าไม่เมาเต็มที่ตีสี่ตีห้าจะไม่หลับจะเป็นอย่างนี้ทุกวันดื่มตั้งแต่อายุ16แต่ตอนนี้บ้างถามอายุเท่าไหร่นะ นะทุกวันที่จะเป็นชีวิตนิสัยเสียมากๆแต่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนั้นรู้สึกว่าไม่อยากดื่มอยากจะรีบกลับบ้านแล้วมันเหมือนมีอันนึงแบบบอกเราว่าร่างกายเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเจ้าจะทำลายเหรอรู้สึกแบบตกใจแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาคือเราห่างออกจากบรรยากาศพวกนั้นแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะเพื่อนๆพวกนั้นก็ไม่ได้โทรตามเราอีกเลยตั้งแต่รู้ว่าเราเลิกดื่มเราบอกว่าเรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เรามาเป็นคริสเตียนแล้วนะตั้งแต่นั้นมาก็ขอบคุณพระเจ้านะที่เขาห่างหายไปแล้วก็พระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ชอบในการที่จะต้องมาดื่มเหล้ามาเพื่อสึกตื่นมามันไม่ได้มีความสุขอย่างนั้นมันปวดหัวเวียนหัวมันไม่เคยมันคือเราหลอกตัวเราเองไงว่าเราเมาแล้วเราจะต้องแบบเป็นสนุกสนานในบรรยากาศนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราเป็นคนอ่อนแอเราเป็นคนขี้ขาดที่เราต้องหาสิ่งอะไรเข้ามาในตัวเราเพื่อที่เราจะได้ลืมเราจะได้มีคิดว่าสิ่งพวกนี้จะทำให้เราเข้มแข็งหรือเรากล้าพูดแต่จริงๆมันเป็นเพราะฤทธิ์ความเมาแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงช่วยให้เราที่จากที่เราอ่อนกำลังแต่ว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราได้ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับถ้ามีโอกาสอยากดูภาพตอนอายุ16นะครับก็โอเคเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อชวิดาวิบุญธนาโชตนะคะชื่อเล่นชื่อทิพย์ก็ทิพย์จะมาแบ่งปันสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยทิพย์ในการที่รักษาทิพย์จากการหายเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งในภาวะสภาพปัจจุบันคนเป็นโรคเครียดแล้วก็เป็นภาวะซึมเศร้ากันเยอะตัวทิพย์เองเนี่ยเป็นครอบครัวจะมีพี่น้อง5คนแล้วก็เป็นลูกคนที่2พื้นฐานครอบครัวเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรักต่อกันค่ะโดยเฉพาะทิพย์กับคุณแม่เนี่ยจะค่อนข้างมีเรื่องปะทะกันคุณแม่ก็จะงอนง่ายงอนบ่อยมากสำหรับทิพย์เนี่ยคุณแม่งอนเป็นประจำมากมากสุดเนี่ยเคยไม่คุยด้วยถึง2ปีอะค่ะเวลาคุณแม่งอนก็เลยรู้สึกว่าแบบมันสะสมเป็นภาวะความเครียดมานานเป็น10ปีอะค่ะนี่เป็นเรื่องที่คุณแม่ทำอยู่เป็นประจำเสร็จแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าจนมันเกิดภาวะความเครียดแล้วก็วันนึงก็มีอาการวูบค่ะวูบแล้วก็ล้มในห้องน้ำแต่ความผิดปกติก็คือมันเกิดขึ้นเป็นประจำ
ต่อเนื่องปีนึงอ่ะจะเกิด 2-3 ครั้งแล้วต่อเนื่องกันนานถึง4ปีจนครั้งล่าสุดเนี่ยปีที่4เนี่ยล้มหนักมากในห้องน้ำก็คือพอล้มมาแล้วก็คือหน้าเราชาไปครึ่งหน้าพอออกมาคุณแม่เห็นหน้าคุณแม่ก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นพอเปิดหน้าคือเลือดอาบไปครึ่งหน้าเลยค่ะคุณแม่ก็พาไปส่งโรงพยาบาลหมอก็ทำการตรวจก็ปกติดีไม่มีความผิดปกติอะไรจนคุณหมอก็ส่งตรวจไปจิตเวชต่อคุณหมอจิตเวชเช็คแล้วก็ทุกอย่างทำการทดสอบเขาก็ว่าเราอยู่ภาวะซึมเศร้าขั้นที่3คุณหมอก็เลยขอให้ทำการรักษาแล้วก็ทานยาต่อเนื่องเราก็ทานยากลับมาก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะรักษาหลายอย่างนะคะแล้วก็ทานยาแต่ก็รู้สึกว่าไม่ดีขึ้น2ปีกินยาเราก็ยังรู้สึกว่ายังเครียดอยู่คุณหมอก็บอกว่าให้หนีออกจากสภาวะความเครียดสิ่งแวดล้อมเราก็เลยตัดสินใจเดินทางไปอยู่อเมริกาค่ะก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายก็เกิดภาวะความเครียดขึ้นอีกทีนี้ตัดสินใจทานยาฆ่าตัวตายตอนอยู่อเมริกาแต่พระเจ้าก็รักเราก็อาการไม่ได้แย่จนก็ตัดสินใจกลับมาเมืองไทยก็มาทานยาต่อเนื่องอีกประมาณปี2ปีแล้วพระเจ้ามันมีจุดเปลี่ยนตรงที่พระเจ้าก็ให้พระวิญญาณเข้ามาช่วยมาเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยการที่ให้พระวิญญาณเข้ามาเราในใจแล้วก็เราได้มาอยู่ในครอบครัวของคริสเตียนได้มาอยู่ในชุมชนความรักของพระเจ้าได้มาอยู่ในกลุ่มแคร์ได้รับการสนใจแล้วก็ดูแลจากพี่เลี้ยงก็อันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนของที่พระเจ้าให้ค่ะเราก็ก็สิ่งที่พระวิญญาณเข้ามาเราในใจก็คือให้คิดตัดสินใจที่จะเป็นผู้ให้มากขึ้นแล้วก็รับใช้มากขึ้นอธิษฐานมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะมองแต่ที่ตัวเองเพราะคนที่เป็นซึมเศร้าหรือว่าความเครียดก็จะรู้สึกว่ามองแต่ที่ตัวเองแต่พอเราตัดสินใจที่จะมองให้คนอื่นมากขึ้นแล้วก็ให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนก็หลังจากนั้นผ่านไป4ปีพระเจ้าก็รักษาค่ะให้หายแล้วก็ตอนนี้หลังจากนั้นก็ไม่ต้องทานยาอีกแล้วค่ะ3ปีมาแล้วที่ไม่ได้ทานยาก็คือก็หายเป็นปกติก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับสำหรับเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับพระเยซูเป็นจริงในชีวิตของเราทุกคนเอเมนไหมครับขอเสียบปรบมือดังๆให้กับพี่น้องทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่อาจจะเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของการต่อสู้และการเดินทางและทุกคนมีสิ่งที่เราต้องต่อสู้อยู่แล้วผมก็มีพี่น้องก็มีคนที่นั่งข้างท่านก็มีทุกคนอาจจะมีสิ่งที่เราเองยังกำลังไม่เติบโตอยู่แต่ว่าอยากให้ท่านรู้ว่าท่านไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังพระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยเหลือท่านและท่านเคยพยายามต่อสู้ด้วยตัวเองลำพังมานานแล้วตอนนี้ลองเปลี่ยนใหม่ดีไหมครับให้การเปลี่ยนแปลงชีวิตจากนี้ไปแทนที่จะสู้เป็นการยอมบ้างดีกว่าเรายอมให้พระเจ้าที่เข้ามาพูดกับเราแล้วเรายอมเปลี่ยนเรายอมที่จะปล่อยวางบางสิ่งนะครับปฏิการวางไม่ได้เพราะเราไม่ยอมวางเองหรือเพราะว่าเราวางไม่ได้จริงๆกันแน่มันอาจเป็นไปได้ว่าคำว่ายอมมีพลังที่ช่วยคุณชนะมากกว่าที่คิดโดยเฉพาะยิ่งถ้าคำว่ายอมนั้นบวกกับคำว่าพระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เข้าไปในชีวิตของคุณคุณต้องถูกควบคุมด้วยอะไรบางอย่างอยู่แล้วในชีวิตวันนี้ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ควบคุมชีวิตของคุณเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันวันนี้ถ้าท่านมีการต่อสู้บางอย่างท่านมีสิ่งพื้นที่บางอย่างที่เป็นพื้นที่เอกเทศและไม่ขอให้พระเจ้าเข้ามามีสิ่งที่เป็นเนื้อหนังบางอย่างหรือบาปบางอย่างที่ท่านไม่ยอมให้พระเจ้าเข้ามาในพื้นที่เหล่านั้นทำให้ท่านขาดประสบการณ์ของการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์มีสิ่งที่ดีที่จะพาท่านไปไกลกว่านี้ถ้าหากท่านได้ยอมวางสิ่งนั้นกับพระองค์ผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าจะพาท่านไปไกลมากขึ้นกว่าเดิมให้เราได้ยกเสียงอธิษฐานของเราขึ้นกับพระเจ้าสักครับวันนี้ในเช้าวันนี้คือวันพิเศษเป็นวันที่เราจะมานมัสการเป็นวันที่เราจะมาสรรเสริญเป็นวันที่เราจะยอมวางเครื่องบูชาเป็นวันที่เราจะมอบถวายสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวเอาไว้ไม่ยอมปล่อยวางให้อยู่ในพระทัยของพระเจ้าและเมื่อเราได้มอบถวายกับพระเจ้าเมื่อเราได้ดำเนินชีวิตกับพระองค์
ขอให้เช้าวันนี้ได้มีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่นี่ไปอย่างสิ้นเชิงพระบิดาจะมีหลายคนที่นี่ที่มีการอัศจรรย์ของชีวิตที่ถูกเปลี่ยนใหม่จะมีหลายคนที่นี่ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยพระคุณของพระเจ้าจะมีหลายคนที่ความชื่นชมยินดีและเสรีภาพจะเทเข้ามาสู่จิตวิญญาณของเขาพระเจ้าจะทรงโปรดกระทำกิจการของพระองค์โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้ในวันนี้พระองค์ทรงโปรดเคลื่อนไหวในชีวิตของพี่น้องข้าพระองค์พระองค์เจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้ชีวิตทุกคนได้มีเสรีภาพและชัยชนะด้วยกันกับพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเถิดฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ